สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโต้ทริคนะครับในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะฮะหลังช่วงโควิดเนี่ยคนก็จะเริ่มนะฮะทำไลฟ์สดมากขึ้นนะทำการออนไลน์มากขึ้นซึ่งวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะฮะกล้อง5รุ่นนะฮะที่คนไทยนิยมเอาไว้ทำไลฟ์สดกันมากที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ราคาถูกไปจนราคาแพงนะฮะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะฮะตามมาดูกันเลยไปสำหรับกล้องตัวแรกนะฮะที่ผมจะแนะนำให้ทุกท่านทราบนะฮะนั่นก็คือรุ่นที่ขายมาตั้งแต่ปี2014นะฮะจนถึงปีปัจจุบันก็คือปี2020นั่นเองนะฮะนั่นก็คือ Sony Alpha A5100 นั่นเองนะฮะถ้าใครเป็นเจ้าของที่จับจองรุ่นนี้อยู่นะฮะเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งก็ถือว่าดีแล้วนะฮะกล้องตัวนี้ยังมีความสามารถในเรื่องของการเอามาทำเป็นวิดีโอไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองนะฮะคุณสมบัติในเรื่องของClean HDMI นะฮะแล้วก็สามารถฟลิปหน้าจอเพื่อที่จะถ่ายตัวเองได้นะฮะกล้องรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ฮิตกันมากๆเพราะด้วยราคาที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะฮะซึ่งสามารถเอามาทำไลฟ์สดได้เลยซึ่งภาพที่เกิดจากกล้องตัวนี้นะฮะนั่นก็คือ Sony Alpha A5100 อยู่นั่นเองนะฮะภาพถือว่าสีสวยนะฮะภาพคมชัดนะฮะแต่จะมีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวนั่นเองนะฮะนั่นก็คือกล้องตัวนี้ยังไม่มีช่องไมโครโฟนในตัวกล้องนั่นเองนะฮะซึ่งเราเนี่ยต้องใช้ไมค์จากตัวคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าเราซื้อไมค์แบบนี้นะฮะซึ่งมีแจ็คพอร์ตแจ็คเนี่ยอาจจะเป็น2ขีดหรือ3ขีดก็ได้นะฮะเอามาเสียบไว้ที่ตัวคอมพิวเตอร์แทนนะฮะเพราะว่าคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีช่องหูฟังอยู่แล้วนะฮะก็ใช้ไมค์ที่ตัวคอมพิวเตอร์แทนนะฮะก็สามารถทำไลฟ์สดได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำในรุ่นถัดไปนะอีกรุ่นนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นไหนนะฮะไปดูกันเลยป่ะรุ่นที่2นะฮะที่ผมจะแนะนำนะฮะนั่นก็คือกล้องของ Canon G7X Mark III นั่นเองนะฮะเป็นกล้องคอมแพครุ่นหนึ่งนะฮะที่คนไทยเนี่ยนิยมเอามาทำบล็อกนะฮะแล้วก็ทำ YouTube ด้วยนะฮะแต่ว่ากล้องรุ่นนี้นะฮะมีคุณสมบัตินะฮะของการทำไลฟ์มาแบบเต็มเลยนะฮะต้องบอกว่า1นะฮะนั่นก็คือจอที่สามารถฟลิปได้นะฮะเพื่อที่ผมจะได้เช็คตัวเองได้2นะฮะมีเมนู Clean HDMI นะฮะ3นั่นก็คือกล้องตัวนี้มีช่องไมโครโฟนด้วยนะฮะที่เป็นแจ็คแบบ 3.5 นะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้นะฮะสามารถทำไลฟ์ได้นานนะฮะด้วยแบตเตอรี่ของตัวเขาเองเนี่ยได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าใครต้องการที่จะทำไลฟ์เนี่ยให้ได้นานมากกว่านี้นะฮะแนะนำว่าให้ซื้ออุปกรณ์เสริมนะฮะอย่างเช่นแบตกระสือหรือว่า DC Cooper นะฮะแล้วก็เราจะสามารถทำไลฟ์ได้นานขึ้นนั่นเองนะฮะ 2-3 ชั่วโมงได้นะฮะภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยนั่นก็คือเกิดจากกล้อง Canon G7X Mark III นั่นเองนะฮะถ้าใครกำลังมองหากล้องที่ทำไลฟ์นะฮะถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะที่คนไทยนิยมเอาไว้ทำไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่3นะฮะว่าจะเป็นรุ่นไหนนะฮะตามไปดูกันเลยครับมาถึงรุ่นที่3กันแล้วนะฮะรุ่นที่3นั่นก็คือSony นะฮะ Alpha A6400 นั่นเองนะฮะ Sony A6400 เนี่ยเป็นกล้อง mirrorless นะครับที่ถ่ายภาพนิ่งนะฮะได้ถือว่าดีมากๆแล้วนะฮะยังเป็นกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นะครับข้อดีของกล้องที่เปลี่ยนเลนได้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนมุมมองของเรานะฮะทำให้เกิดภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ค่อนข้างสวยงามนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเป็นกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอนะฮะได้ถึง 4K เลยทีเดียวนะฮะคุณสามารถเอาไว้ทำร็อกทำ YouTube ได้นะฮะแล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ดีนะฮะกล้องตัวนี้นะฮะยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำไลฟ์ที่ดีด้วยนะฮะมีทั้งเมนูที่ Clean HDMI นะฮะมีช่องไมโครโฟนนะฮะมีช่องมองภาพด้วยนะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถฟลิปจอนะฮะเพื่อที่จะทำไลฟ์โดยตรงได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะฮะกล้องรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้พลังงานของกล้องเนี่ยสามารถใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยได้นะฮะคุณสามารถไลฟ์ได้นานๆนะ 4-5 ชั่วโมงได้นะฮะโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่จะหมดกลางทางนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าดีเลยนะฮะแต่ราคาก็อาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างครบเลยนะฮะในเรื่องของการทำไลฟ์นะฮะถ้าใครใช้รุ่นนี้ทำไลฟ์อยู่แล้วนะฮะถือว่าเลือกถูกแล้วนะฮะแต่ถ้าใครที่กำลังเลือกอยู่นะฮะว่าจะเอากล้องรุ่นไหนดีนะฮะ6400เป็นรุ่นที่ recommend ให้สำหรับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นนึงนะฮะว่าจะเป็นกล้องรุ่นไหนนั่นเองนะฮะไปดูกันเลยไปรุ่นที่4นะฮะนั่นก็คือ Canon EOS M6 Mark II นั่นเองนะฮะ
Canon EOS M6 Mark II เนี่ยเป็นกล้องนะฮะที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะฮะเป็นกล้อง mirrorless ล่าสุดของ Canon นะฮะที่เปิดตัวออกมานะฮะกล้องตัวเล็กนะฮะแต่ร่างเขาเนี่ยคือ 90D นั่นเองนะฮะคุณภาพของภาพนิ่งนะฮะมาถึง32ล้านเมกะพิกเซลนะฮะถือว่าภาพนิ่งดีมากๆนะฮะแล้วก็วิดีโอตัวนี้นะฮะมาด้วยความละเอียดสูงถึง 4K เลยทีเดียวนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอดีภาพดีอยู่แล้วนะฮะกล้องตัวนี้ยังมีฟังก์ชันนะฮะในเรื่องของการรองรับในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะฮะนั่นก็คือมีช่องเสียบไมค์นะฮะแล้วก็จอ LCD ที่คลิปได้นะฮะรวมถึงจอ LCD เนี่ยสามารถทัชสกรีนเนี่ยได้ full touch screen นะฮะสามารถทัชโฟกัสแล้วก็ทัชเมนูได้ด้วยนะฮะมีช่องเสียบไมค์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเลนส์นะฮะอื่นๆอีกมากมายแต่กล้องตัวนี้นะฮะยังไม่สามารถที่จะชาร์จไปด้วยหรือว่าใช้งานไปด้วยนะฮะแต่ถ้าใครที่อยากไลฟ์ได้นานขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อแบตกระสือหรือว่า DC Cooper นะฮะสามารถชาร์จได้นานนะฮะ 4-5 ชั่วโมงใช้งานรัวๆสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นถัดไปกันเลยนะฮะว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับตามไปดูกันเลยไป Sony A7 Mark III นะฮะเป็นรุ่นที่5ที่ผมแนะนำนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีทั่วโลกนะฮะเป็น mirrorless full frame ที่มีกันสั่นอยู่ในตัวกล้องนะฮะกล้องรุ่นนี้เนี่ยถ่ายภาพนิ่งดีอยู่แล้วนะฮะถ่ายทำหนังภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าทำบล็อกเนี่ยได้นะฮะแต่ว่ากล้องรุ่นนี้ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำไลฟ์สดด้วยนะฮะคุณภาพนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มนะฮะคือ HDMI ได้เปลี่ยนเลนได้นะฮะอย่างเลนตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเลน 24-70G Master นะฮะเปิดที่ f/2.8 นะฮะทำให้ฉากหลังที่ผมถ่ายเนี่ยหลังเบลอได้สวยมากๆนะฮะแล้วก็มีช่องเสียบไมค์นะฮะแล้วก็มีช่องหูฟังด้วยนะฮะตัวกล้องเนี่ยสามารถชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้นะฮะโดยแบตเตอรี่ของเขาเองเนี่ยสามารถใช้งานไลฟ์เนี่ยได้ถึง2ชั่วโมงนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นกล้องที่เรียบพร้อมนะฮะมาด้วยในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ทำไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครบครันเลยทีเดียวฮะถือว่าเป็นรุ่นที่สุดยอดรุ่นหนึ่งนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกล้อง5รุ่นนะฮะนิยมนะฮะเอามาทำไลฟ์สตรีมมิ่งหรือไลฟ์สดนั่นเองนะฮะถ้าใครที่มีความเห็นต่างตัวนี้นะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะผมยินดีรับฟังแล้วก็เดี๋ยวจะลองพิจารณาดูว่าเอามาไลฟ์แล้วดีขนาดไหนอาจจะมีหลากหลายยี่ห้อก็ได้นะฮะอาจจะเป็นของOlympus นะฮะแล้วก็ของ Fuji Film ในบางรุ่นนะฮะแล้วก็ของ Panasonic จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะที่เราสามารถทำไลฟ์แต่ว่าวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของนะฮะนิยมเอากล้องหลายรุ่นต่างๆเหล่านี้มาทำไลฟ์นะฮะก็หวังว่านะฮะกล้องทั้ง5รุ่นเนี่ยในมือท่านที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำไลฟ์หรือว่าลองเอามาถ่ายรูปดูก็ได้นะฮะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะฮะในการทำงานหรือว่าการใช้งานในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะฮะถ้าใครสงสัยหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะในช่อง Boy Photo Trick วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะยินดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย